ญาติโยมที่ยังนั่งอยู่นรานธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่นี่ก็คงจะกู้หน้าสังฆทานเนาะฮะที่หลวงปู่ตะลึงเลยนะบอกเนี่ยจะอยู่กันตลอดรุ่งเลยว่างั้นนะหลวงปู่เจริญบอกด้วยความประหลาดใจนะก็จะอยู่กันตลอดรุ่งทั้งลานธรรมนี้นะแต่พวกเราเนี่ยก็อยู่กันเยอะเลยนะเนี่ยนะยังเหลือเยอะแต่ไม่รู้ว่าอีกรอบหนึ่งเนี่ยถึงเที่ยงคืนแล้วเจ้าหน้าที่ที่พระเจ้าหน้าที่ไปนิมนต์พระอาจารย์คิมนะช่วงฮะตกลงไม่ได้นิมนต์นะอ๋อถ้าไม่มีก็งดท่านอาจารย์คิมบอกว่าเอ๊ะถ้านิมนต์แล้วเนี่ยนะต้องมีพระต้องมีโยมนะในกรรมะฟังนะจะให้มาเทศให้ต้นไม้ฟังคงไม่มาว่างั้นก็จะมาฟังวิยุฟังหลวงปู่เจริญได้รับรายงานจากท่านเจ้าวาดใช่ไหมว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยจะปฏิบัติธรรมกันในสันชิกเลยนะตลอดรุ่งหลวงปู่เจริญทำเหมือนกับว่าแหมประหลาดใจนะเป็นไปได้หรืออย่างเงี้ยนะเพราะนั้นพวกเราก็ทั้งหลายก็จะทำให้สังฆทานเสียหน้านะ ก็ด้วยความเต็มใจนะโยมนะทำเถิดในส่วนที่เรานั้นได้มีโอกาสและไม่ได้เกิดจากความที่เราจะต้องบังคับจากผู้หนึ่งผู้ใดนะเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมไปทำแม้กระทั่งตัวของตัวเองไปบังคับตัวเองก็ยังมีความวิปลาสเกิดขึ้นได้นะไปกดไปข่มไปบังคับตัวเองนะแค่บังคับตัวเองนะแล้วนี่คนอื่นถ้าให้คนอื่นเขามาบังคับเราเนี่ยมันจะขนาดไหนใจตรงนี้อ่ะใช่ไหมใจตรงนี้ไม่ยอมหรอกเขาไม่ยอมหรอกนะจิตใจเนี่ยเขาเป็นอิสระนะเขาเป็นอิสระเขาไม่ตกเป็นทาสของใครหรอกนะ ใครจะมากดข่มเพ่งเขาเนี่ยเขาไม่ยอมนะแต่ชาวโลกก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นตกเป็นทาสนะใจของเราเนี่ยตกเป็นทาสชาวโลกที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยใจของเขานั้นตกเป็นทาสนะตกเป็นทาสของอะไรตกเป็นทาสของมารใจบาปนะที่เข้ามาย่ำยีใจเรามารเขามีอำนาจเหนือกว่านะเราก็ต้องใจดวงนี้ที่เคยประกาศตัวเองว่าฉันนี้อิสระนะเขาก็ต้องเป็นทาสแล้วเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายอาตมาจึงขออุทนาสาธุกับพวกเรานะมีบุญกุศลโชคดีแล้วปลูกสร้างศรัทธาต่อไปสิ่งที่ต้องทำก็คือให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็คือรู้แล้วเข้าใจแล้วในหลักของการประพฤติปฏิบัติธรรมเรื่องของพระพุทธศาสนานั้นขอให้มีความเพียรเป็นที่ตั้งนะวิริยะความเพียรเนี่ยนะทำให้มากด้วยความที่เรานั้นมีจิตใจที่มีขันติความอดทนนะทนไปเถิดใครเขาจะมองเราอย่างไรเรื่องของเขาแต่เรามองใจเราก็สอนตัวเราไว้ว่าฉันจะมีความเพียรฉันจะมีขันติมีความอดทนนะยามใดที่มันย่อหย่อนลงไปก็สอนตัวเองขึ้นมาสอนตัวเองก็ว่านะว่าชีวิตเรานั้นพ้นหรือยังเนี่ยนะพ้นจากอบายภูมิยังเนี่ยถ้าแตกดับตายไปเนี่ยนะชีวิตเราเนี่ยพ้นไหมเงี้ยนะแต่พวกเรานั่งอยู่นี่คงพ้นแล้วนะนะพ้นไหมเนี่ยต้องให้มั่นใจนะนะอย่างน้อยมันไม่แน่นอนอ่ะนะถึงแม้จะมั่นใจขนาดไหนถ้าเรายังให้เกิดความแน่นอนไม่ได้เนี่ยก็ยังดีว่าเรายังมั่นใจใช่ไหมว่าเรารู้หนทางแต่ถ้าเราหนทางก็ไม่รู้มั่นใจก็จะเกิดขึ้นได้อย่างไร
เมื่อถึงเวลาเข้าจริงๆที่จะต้องเป็นไปนะไม่มีใครจะช่วยเราได้นอกจากบุญกุศลที่เราทำไว้นะก็ถ้าเกิดความง่วงเหงานอนขี้เกียจขี้คลานขึ้นมาก็ทำความรู้สึกตัวให้ไวเพราะนี่เป็นนิวรณ์นะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถเสียก็จะพิสูจน์คำสอนของพระพุทธองค์ได้ว่าสิ่งที่เป็นนิวรณ์นั้นถ้าเรายังไม่สามารถที่กำจัดให้หมดไปจากใจของเราได้เราก็ให้รู้เท่าทันเขาให้ไวมารู้เท่าทันแล้วเราก็หาหนทางในการที่จะเรียนรู้รู้จักเขาเมื่อรู้จักเขาแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็คงจะไม่มีพิษสงอะไรใช่ไหมนิวรณ์ก็เป็นธรรมเป็นธรรมชาติจะเป็นอะไรอ่ะนะมีก็มีไปนะเราก็ไม่กลัวหรอกกลัวไหมนะกลัวตรงที่ว่าไปหลงเขานั่นเองใช่ไหมความยินดีพอใจเงี้ยกามฉันทะอยากจะได้นะใครไม่อยากได้กามฉันทะความยินดีพอใจเกิดขึ้นแล้วมันสุขใจไหมแต่ความสุขนั่นแหละให้รู้เลยว่าเป็นเหตุใกล้แห่งความที่เราจะต้องมีอะไร มีสิ่งที่เรียกว่ากิเลสคือโลภะความสุขนั้นจะทำให้เรานั้นเกิดโลภะนะความสุขเนี่ยจะเป็นเหตุใกล้เวทนาตัวเนี้ยนะหรือความขัดเคืองใจพยาปาทะเนี่ยนิวรณ์ข้อที่สองเห็นไหมก็จะเป็นสิ่งที่ให้รู้ได้ว่าเป็นเหตุใกล้ความยินก็มีความยินร้ายนะเป็นเหตุใกล้นะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆเรียนรู้และศึกษาพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะเราจะทราบซึ้งนะทราบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์นะที่ทรงบำเพ็ญเพียรบารมีมานะกว่าจะตรัสรู้เนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าพระพุทธองค์ไปผู้เดียวนะไปผู้เดียวฉันขอพ้นทุกข์แต่เพียงผู้เดียวนะไม่ต้องบำเพ็ญเพียรบารมีอีกนานแสนนานเพื่อที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไปองค์เดียวเนี่ยไปแล้วไม่ต้องมาทุกข์ทรมานทั้งกายทั้งใจอีกยาวนานเพื่อที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่ออะไรก็เพื่อมารื้อขนพวกเราไปนะที่มีทุรีในดวงตาน้อยเนี่ยยังมีอยู่อย่างนี้นะตอนที่สมัยที่พระองค์ทรงตรัสรู้ใหม่ๆต้องท้อใจนะต้องท้อใจเราตรัสรู้แล้วเนี่ยนะเราจะไปสอนใครก็นอกเขาจะรับฟังหรือเรียนรู้ศึกษานำมาไปประพฤติปฏิบัติทำตามได้ไหมเนี่ยนะท้อใจนะจึงมาต้องมีพระพรหมมาวิงวอนมาอาราธนาได้โปรดเถิดเนี่ยนะผู้ชาวโรคที่มีทุรีในดวงตาน้อยยังมีอยู่งั้นนะพระองค์ก็จึงมีจิตใจขึ้นมาว่าโอ้มีกำลังใจที่จะโปรดกับพวกเราอบรมสั่งสอนต่อไปนั้นพวกเราก็ให้รู้เลยว่าสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อพวกเราชาวโรคทั้งหลายเนี่ยนะเราจะตอบแทนบุญคุณของพระพุทธองค์ก็ด้วยการมาปฏิบูชานี่เองนะมาปฏิบัติกันเท่าที่เราได้มีความรู้และมีความเข้าใจเนี่ยทำไปเถิดนะชีวิตของเราก็จะรู้แล้วว่าสิ่งที่เราด้านได้มาใกล้ชิดพระพุทธศาสนานั้นนะเป็นชีวิตที่
มีสาระมีแก่นสารไม่ได้เป็นชีวิตที่ผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งนี่นะนะถึงแม้จะขาดทุนบ้างแต่เรารู้ว่าขาดทุนอยู่เนี่ยยอมไม่ได้นะแต่ถ้าเรามีชีวิตอยู่แต่ละวันแต่ละวันขาดทุนนะจะเป็นผู้ที่ปรารถนาที่ได้กำไรของชีวิตแต่อยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีแต่ความขาดทุนก็ยังไม่รู้นี่สิน่าสงสารนะเนาะนะเพราะฉะนั้นพวกเรานั้นก็จงมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามหลักธรรมคำสอนของพระองค์ที่พระองค์สัตย์ตรัสไว้ด้วยการประพฤติปฏิบัติในตัวของตัวเองนะเพราะฉะนั้นในความรู้ที่พระองค์ทรงตรัสไว้เนี่ยว่าเราจะต้องรู้ได้เฉพาะตนนะตนของตนเองก็ต้องรู้ด้วยตัวเองนะถึงแม้จะฟังคำสอนมามากมายขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่ประจักษ์แจ้งกับใจของตัวเองแล้วนะก็เป็นสิ่งที่จะเรียกว่าเรารู้แล้วตามพระองค์ไม่ได้หรอกนะนั่นก็ให้ทุกคนทำไปทำมาก็มีเยอะขึ้นนะเนี่ยนะซื้อขยับเข้ามาฮะตุ่มร้อยเหมือนกันเนี่ยบางคนเขาก็ไปนอนฟังกันนะเนี่ยนะนอนก็ยังไม่หลับหรอกแต่ไปเป็นอิริยาบถนะไปทำความเพียรเขาไม่ได้ไปนอนนะนะที่ไปกันนะนะนะพวกเราอย่าไปดูถูกกันนะอย่าไปเข้าใจผิดเขาละไปมองใจคนอื่นนะมองเขาไม่ถูกกันนะใจเรายังบางทีบางครั้งเรายังมองหาไม่เจอเลยอะนะไปมองใจคนอื่นโอ้ขี้เกียจขี้คร้านเงี้ยนะโอ้สู้เราไม่ได้อะเราเนี่ยมาแล้วเราขยันเราทำได้เงี้ยนะเราไปมองคนอื่นบางทีบางครั้งผิดนะยังก็ต้องตัวเราก็ยังยากเลยที่จะรู้ใจของเราขึ้นมานะเพราะนั้นคนที่ไปเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการนอนแล้วบำเพ็ญความเพียรก็ขอโมทนาสาธุนะขอให้โชคดีนะโชคดีเถิดนะเพราะถ้าไปนอนแล้วไม่กระทำความเพียรแล้วหลับไปมันก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสนองกตบุญโญนะผู้ที่ไปนอนแล้วจะต้องกระทำความเพียรด้วยจึงจะได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสนองกตบุญโญเป็นลูกศิษย์พัดสังฆทานนี่นะนอนด้วยอะไรนอนด้วยการดูลมหายใจนะนอนไปไอ้เรื่องไม่หลับไม่มีนะหลับแน่ๆนะถ้าไม่หลับลุกขึ้นมาเดินต่อไปนะเดินไปเรื่องไม่หลับไม่มีมันสัก5นาทีมันก็จะง่วงแล้วล่ะถ้ายังคืนนอนต่อไม่หลับนี่นะยังนอนต่อไปมันจะไม่หลับอ่ะนะเพราะนั้นให้รีบลุกขึ้นมาถ้าไม่หลับอ่ะนะรีบลุกขึ้นมามาเดินจงกรมด้วยการระลึกรู้สึกตัวอยู่ที่เท้าขวาเท้าซ้ายก้าวย่างเดินนะแล้วสักครู่เดียวไม่นานหรอกนะไม่ถึง5นาที10นาทีหรอกเดี๋ยวใจตรงนี้ก็บอกไปเถอะไปเถอะนอนได้แล้วนะไม่ต้องไปนอนกันเนี่ยหลับแน่เลยเนี่ยพวกนี้หลับนะเคยนอนไม่หลับไหมล่ะพวกเราอะนะนอนไม่หลับเนี่ยมันทุกข์นะทุกข์จังเลยนะนอนไม่หลับเนี่ยอาตมามาบวชเนี่ยก็เพราะมันทุกข์จากการนอนไม่หลับเนี่ยนะเหตุหนึ่งเลยนะมันนอนไม่หลับอะนะทุกข์เหลือเกินแล้วมันนอนไม่หลับเนี่ยอยากจะหลับไม่หลับเนี่ยมันทุกข์มากแต่ต้องพอถึงตอนที่มันจะหลับอ้าวมันถึงเวลาที่เราจะต้องมีภารกิจหน้าที่ทำการงานแล้วเราก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วไม่ได้หลับแล้วทีนี้ต่อจากนั้นไปเองเนี่ยนะโอ้ยมันทุกข์เหลือเกินนะฉะนั้นเราก็ทำความเพียรกันไว้นะเพียรเรานั่งอยู่เราก็ทำความเพียรนะถ้าใครนั่งอยู่ในอิริยาบถเดิมทุกขเวทนารุมเร้าไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถนะจะเป็นท่านั่งอยู่ก็ได้เปลี่ยนอิริยาบถจากการนั่งพับเพียบทางซ้ายมาเป็นพลิกซ้ายพลิกขวาหรือนั่งขัดสมาธิหรือไม่ไหวก็จะลุกขึ้นไปเดินลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินเปลี่ยนอิริยาบถก็จะทำให้เรานั้นได้พิสูจน์คำสอนของพระองค์ได้ว่านะ
ถ้าเรานั้นมีวิริยะคือความที่เราไม่ยอมนะไม่ยอมทำใจตามใจที่เราปรารถนาใจก็ปรารถนาบอกแนวแรกพอเถิงอยู่นะทั้งที่ใจตอนแรกมันตั้งใจไว้นะอันนี้แหมหลวงปู่ชมเนี่ยว่าสังฆทานจะอยู่ถึงแจ้งเนี่ยนะในสันชิกกันเนี่ยนะเราก็จะอยู่บ้างเนี่ยตั้งใจไว้แล้วนะแต่ขณะนี้เดี๋ยวนี้โอ้มันหดหู่ท้อถอยซะแล้วนะก็ให้รู้เท่าทันใจขึ้นมานะรู้เท่าทันใจของเรายามใดนะกิเลสตัณหานั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะยิ่งใหญ่กว่าใจของเราเลยนะใจของเราที่มีวิริยะความเพียรที่เราไม่ยอมนั่นแหละไม่ยอมบอกมันไม่ยอมนะฉันจะไม่ยอมแกหรอกนะนั้นก็เกิดมาสนานเลยนะนะขอให้ตั้งใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกคุณของพระธรรมเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วสามารถพ้นทุกข์ได้จริงขอเจริญพรกับพวกเราทั้งหลายนะพนมมืออยู่ก็มือลงได้นะช่วงโอกาสที่พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมาถ้าใครมาตั้งแต่เช้านะบวชเป็นเนกขัมมะตั้งแต่เช้าเลยนะวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่วันที่13เมษายนที่ชาวไทยของเรานะโดยเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาพุทธได้มีประเพณีว่าวันเนี้ยนะเป็นวันแรกของการที่เรานั้นได้ขึ้นปีใหม่ของไทยของชาวพุทธนะปีใหม่เป็นปีใหม่แล้วของไทยของชาวพุทธปีใหม่ที่เราผ่านมาเป็นของสากลคือ1วันที่1มกราคมนะมกราคมผ่านมาแล้วอาตมาจำได้ถ้าใครมาที่วัดสังฆทานอาตมาก็เคยพูดไว้ว่าจะขึ้นปีใหม่ก็จะเปลี่ยนชีวิตใหม่เห็นไหมถ้าปีใหม่ชีวิตไม่เปลี่ยนใหม่ถึงแม้ปีจะใหม่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นปีใหม่โดยสมมติเท่านั้นแหละใช่ไหมแต่ชีวิตของเราเปลี่ยนจากความเป็นอยู่ที่เดิมๆเก่าๆชีวิตที่เรามาเรียนรู้พระพุทธศาสนาและเรารู้หลักธรรมคำสอนของพระองค์นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันและกระทำความเพียรอยู่จึงจะเรียกว่าเป็นชีวิตที่เรานั้นได้ขึ้นปีใหม่นะไม่จำเป็นจะต้องรอวันที่1มกราก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องรอวันที่13เมษาก็ได้ว่าเป็นปีใหม่ของไทยไม่จำเป็นนะเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ให้รู้เลยว่าชีวิตเราถ้าเรานั้นได้มีความเปลี่ยนแปลงของชีวิตโดยนำหลักธรรมสอนของพระองค์เข้าไปน้อมนำเป็นทางเดินของชีวิตนะก็ให้เรานั้นภาคภูมิใจตัวเองถือว่า
ชีวิตของเรานั้นได้ขึ้นปีใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อเรารู้สึกตัวว่าชีวิตเราใหม่ขึ้นเรามีความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตของเราที่เรานั้นมีสัมมาทิฏฐินะคือความเห็นชอบของชีวิตเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยเรามีสัมมาทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นเป็นสัมมาแปลว่าชอบถ้ามีความเห็นที่ชอบขึ้นมาชอบที่เราเคยรู้ว่าสัมมาทิฏฐิเป็นหนึ่งในองค์มรรค8เป็นตัวปัญญานะที่เราทั้งหลายก็เคยได้ยินได้ฟังว่าการที่เราจะมีสัมมาทิฏฐิได้เราก็ต้องเชื่อเรื่องบาปมีบุญมีนะนรกมีสวรรค์มีชาตินี้มีชาติหน้ามีนี่นะเชื่อเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำกรรมเป็นคำกลางๆทำไปแล้วถ้าทำดีเรียกว่ากรรมดีหรือบุญกรรมถ้าทำไม่ดีเรียกว่าทำบาปหรือเรียกว่าบาปกรรมแต่เราก็จะรู้และเข้าใจว่าถ้าทำกรรมนั่นหมายความว่าเราทำไม่ดีถ้าทำบุญถึงจะทำดีอย่างนี้นะถ้าทำบุญเป็นเหตุแห่งความสุขถ้าทำกรรมเป็นเหตุแห่งความทุกข์แต่จริงจะพูดให้เต็มๆก็ต้องเรียกว่าทำบาปกรรมเป็นเหตุแห่งความทุกข์ถ้าทำบุญกุศลหรือบุญก็ต้องเรียกว่าเต็มๆก็เรียกบุญกรรมทำบุญกรรมคือการกระทำนะทำบุญแล้วทำไปเป็นเหตุผลที่ได้คือความสุขใจเพราะฉะนั้นถ้าทำเหตุคือทำกรรมแล้วต้องได้รับคือวิบากคือผลของการกระทำนั้นนี่คือสัมมาทิฏฐิรู้ว่าชาตินี้มีชาติหน้ามีใช่ไหมถ้าเรายังมีชีวิตอยู่แล้วแตกดับตายไปในขณะที่แตกดับตายไปถ้าเรานั้นยังมีกรรมเล็กกิเลสอยู่เราก็จะต้องเกิดอีกเพราะนั้นชาตินี้มีชาติหน้าก็ต้องมีถ้าเรายังมีกรรมเล็กกิเลสว่าเป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นต้องเกิดอีกนะถ้าเราเกิดแล้วเพราะชาตินั่นแหละชาตินั้นเป็นปัจจัยจึงทำให้เรานั้นจะต้องอยู่ในสังสารวัฏสังสารทุกข์นี้ต่อไปไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรนะเพราะฉะนั้นก็ให้เราทั้งหลายได้รู้เลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เรานั้นจะต้องเรียนรู้และศึกษาชีวิตของเราเรารู้แล้วเข้าใจแล้วนะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเคยได้ยินได้ฟังเคยได้เรียนได้รู้เคยได้ศึกษาเคยได้ประสบพบเจอกับชีวิตของเราเราก็จะรู้ได้ว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนาของเรานั้นเป็นอย่างไรเปลี่ยนแปลงขึ้นไปไหมศรัทธาจากเดิมที่เรามีอยู่นะบางคนรู้เลยนะว่าบางทีบางครั้งทำบุญเนี่ยนะบุญที่ทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากความปลื้มปิติใจนะทำบุญแล้วจะมีความยินดีพอใจที่บางครั้งทำบุญไปบางทีไม่เห็นยินดีเลยทำไปด้วยความรู้สึกที่เฉยๆก็มีทำแล้วเฉยๆนะแต่ก็เป็นน่าจะเรียกเป็นบุญไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะนั้นสิ่งต่างๆนี่แหละเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้และศึกษานะถ้าเราไม่รู้เราก็จะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราทำไปนะเป็นบุญกุศลนะทำบุญไปก็ไม่รู้ว่าทำบุญนะเพราะเรานั้นยังสัมมาทิฏฐิของเรานั้นยังไม่เต็มนะเราก็ต้องรู้รายชีวิตเรานั้นที่จะเป็นสัมมาทิฏฐินั้นเราก็จะต้องมีความรู้และความเข้าใจยิ่งขึ้นไปในฐานะที่เรายังเป็นผู้เดินทางอยู่นะก็ขอให้กำลังใจกับพวกเรานะภาคเพียรพยายามทำกันเถิดนะและสัมมาทิฏฐิที่เป็นอย่างเนี้ยนะที่เป็นหนึ่งในองค์มรรค8อย่างเนี้ยอย่างนี้ก็เป็นความเห็นชอบทางแบบที่เราจะมาซื้อความรู้และความเข้าใจในลักษณะของโลกีนะแบบโลกที่เรานั้นจะมีความรู้และความเข้าใจได้นะแต่ถ้าเผื่อเป็นเรื่องของสิ่งที่
พระองค์ทรงตรัสไว้ในมรรคมีองค์8ว่าสัมมาทิฏฐิคืออะไรกันแน่เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกข์ความรู้อันใดคือความรู้ในเหตุแห่งทุกข์ความรู้อันใดคือความรู้ในความดับแห่งทุกข์ความรู้อันใดคือทางเดินแห่งความให้ไปถึงซึ่งความดับทุกข์นี่แหละเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในมรรคมีองค์8นี่ทำยังไงเนาะเราถึงจะเรียนรู้และศึกษาให้เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พระองค์ทรงตรัสไว้เพราะนั้นก็ขอฝากพวกเราทั้งหลายให้ใส่ใจสนใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ในการที่เรานั้นจะต้องเงี่ยหูฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจเมื่อได้ยินได้ฟังว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งพูดถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเราก็จะรู้ได้ว่าชีวิตที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วนะคืออริยสัจ4ที่พระองค์ทรงตรัสรู้นะมีอะไรบ้างนะเราก็จะรู้ได้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั่นแหละก็คือสิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาที่เราทั้งหลายจะต้องน้อมนำมาปลูกฝังให้เกิดขึ้นที่จิตที่ใจของเราในขั้นการฟังในขั้นการพิจารณาใคร่ครวญในขั้นของการที่เราต้องประจักษ์แจ้งกับใจของเราได้บ้างเห็นไหมช่วงของการฟังเทศช่วงที่หลวงปู่เจริญเทศให้เราฟังหลวงปู่ก็ยังพูดถึงเรื่องของวิมุตติความหลุดพ้นของจิตของใจที่หลุดพ้นจากกิเลสช่วงที่เรานั้นเกิดมาแล้วมาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้เราก็คงจะได้สัมผัสกับความที่เรานั้นเคยได้ยินว่าวิมุตติหลุดพ้นของจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาที่ร้อยรัดใจเราเห็นไหมแต่เป็นความหลุดพ้นในเพียงขณะจิตมันไม่ได้เป็นตทังคปหานนะว่าได้มันไม่ได้เป็นการที่ประหารโดยที่สุดว่ากิเลสนั้นไม่กลับมาเกิดกับใจของเราอีกแล้วอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะรู้เลยว่ากิเลสที่เกิดขึ้นกับใจของเราเขาก็ดับไปที่เกิดขึ้นกับใจของเราเช่นความง่วงเหงาหอนอนขี้เกียจขี้คร้านหดหู่ท้อถอยนะหรือความฟุ้งซ่านรำคาญใจยามใดที่นิวรณ์ต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นกับเรานั้นได้ภาคเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติสัมปชัญญะที่ครูบาอาจารย์เราสอนให้พวกเราได้ทำความเพียรกันในช่วงแรกของการประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็จะรู้ได้ว่าถ้าเรานั้นมีความเพียรอยู่มีลมหายใจเป็นสื่อในการที่เรานั้นจะเจริญสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะรู้ว่านิวรณ์มีเกิดขึ้นกับเราและนิวรณ์นั้นเมื่อมีแล้วเรามีกรรมฐานอยู่มีการเจริญสติสัมปชัญญะอยู่นิวรณ์นั้นๆก็ดับไปจากใจของเราได้เช่นเดียวกันก็เป็นความหลุดพ้นของจิตใจที่ถูกนิวรณ์นั้นเข้ากุ้มรุมจิตใจนะเมื่อนิวรณ์ดับไปจากใจวิมุตติก็เกิดขึ้นเห็นไหมความหลุดพ้นของจิตใจที่มีกิเลสร้อยรัดใจอยู่นะนิวรณ์นั่นแหละเป็นกิเลสร้อยรัดใจอยู่
เป็นกิเลสขั้นกลางใช่ไหมกิเลสขั้นหยาบเราจะสามารถทำประหารกิเลสขั้นหยาบได้นะด้วยศีลของเราศีลนั้นจะประหารกิเลสอย่างหยาบที่แสดงออกมาทางกายทางวาจานะศีลนั้นจะเป็นผู้ประหารกิเลสอย่างหยาบและสมาธิก็จะเป็นผู้ที่ประหารกิเลสอย่างกลางและปัญญาปัญญานั่นแหละจะเป็นผู้ประหารกิเลสอย่างละเอียดนะกิเลสอย่างละเอียดก็คือสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในจิตในใจของเรากิเลสที่นอนเนื่องอยู่นะที่ในจิตใจของเราคือมีอะไรมีสังโยชน์ที่เราทั้งหลายก็คงจะค่อยๆเรียนรู้และศึกษาเราได้ยินได้ฟังแล้วทั้งนั้นแหละนะแต่ชื่อนั้นเป็นภาษาบาลีที่ฟังดูแล้วก็เหมือนกับโอ้มันมีมากมายแต่ที่จริงถ้าเรารู้เพียงแค่ความรู้แค่สูตรเดียวพุทโธทรงบอกว่าสูรู้พระสูตรของพุทโธทรงตัดไว้เพียงสูตรเดียวก็เพียงพออยู่แล้วในการที่เรานั้นจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เป็นผู้ที่ดับความทุกข์ได้นะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ค่อยๆเรียนรู้และศึกษาไปเถิดที่พูดไปนี้ก็เพียงแต่จะเป็นเพื่อนพวกเราทั้งหลายให้เป็นไงทำกระทำความเพียรนั่นเองไม่ได้หวังปรารถนาอย่างอื่นหรอกนะปรารถนาอยากจะให้พวกเรานั้นได้กระทำความเพียรต่อไปได้ยินได้ฟังเสียงเกิดขึ้นแล้วอย่างเนี้ยเราก็ได้มีกำลังใจในการที่จะมองดูจิตดูใจดูที่เนื้อที่ตัวที่จิตที่ใจเราเนี่ยว่าชีวิตของเรานั้นมีกายนี้วางไว้อย่างไรมีจิตมีใจของเราดำเนินไปอย่างไรมีปฏิกิริยาอย่างไรที่ชีวิตที่เรียกว่าเป็นชีวิตนะเราทั้งหลายก็ให้รู้เลยว่าสิ่งที่เป็นตัวรับในการดำเนินชีวิตนะในการที่เรามีชีวิตไปแล้วประพฤติปฏิบัติทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันของเราก็คือการเจริญสติสัมปชัญญะนั่นเองนะซึ่งมีอยู่ในมรรคมีองค์8คือสัมมาสตินะสัมมาสติที่เราทั้งหลายถ้าไปหาดูในพระสูตรที่สอนเราที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่ามรรคมีองค์8มีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี้ยความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปะความดำริชอบอย่างเงี้ยนะสัมมาวาจาการเจรจาชอบหรือการพูดชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นชอบอย่างเนี้ยเราก็คงจะต้องเรียนรู้และศึกษาถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ทำไมจะต้องเรียนรู้และศึกษาด้วยหรือแต่จะบอกกับพวกเราเลยว่าถ้าเราไม่เรียนรู้และศึกษาการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราทำไปเราก็จะตีบจะตันนะจะมีความที่เรียกว่าเราก็ประพฤติปฏิบัติธรรมมานานแสนนานแล้วเนี่ยนะหลายเดือนหลายวันหลายปีนะไม่เจริญขึ้นเลยนั่นเองนะไม่มีความงอกงามในพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้เข้าที่ดั่งใจที่เรานั้นปรารถนาเลยเราก็จะมีความรู้สึกสงสัยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตของการประพฤติปฏิบัติธรรมของเรานะแต่เรานั้นได้มีหลักนะ
ของพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตัดไว้อย่างละเอียดละเอียดบ้างในพระสูตรต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของอริยสัจสี่ก็ดีในเรื่องของมรรคมีองค์8นี่ก็ดีนะ เราก็จะรู้เลยว่าชีวิตที่เราประพฤติปฏิบัติทำมาเนี่ยนะมีอะไรมีอะไรที่ยังเรานั้นมีความเจริญงอกงามในพระธรรมสอนของพระองค์มากน้อยขนาดไหนเพราะแค่มรรคมีองค์8มันรวมลงแล้วก็คือสรุปได้3ข้อนั่นเองคือศีลสมาธิและปัญญานั่นเองเห็นไหมศีลสมาธิปัญญาแต่มรรคมีองค์8จะเริ่มด้วยปัญญาแล้วก็ศีลแล้วก็สมาธิเริ่มยังไงศีลนะเริ่มได้ยังไงเรื่องของปัญญามรรคมีองค์8เริ่มด้วยปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบดำริอย่างไรอ่ะนะดำริชอบนี่ก็คือดำริก็คือความตรึกความคิดความนึกนั่นเองตรึกคิดนึกดำริดำริยังไงดำริออกจากกามกามคืออะไรกามไม่ใช่ของหยาบไม่ใช่เรื่องของเพศตรงข้ามเท่านั้นกามเป็นเรื่องของความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสการกระทบสัมผัสหรือธรรมารมณ์ใจคิดนึกในสิ่งที่ดีทั้งหลายแล้วเราก็มีความชอบใจอยากจะเสพคุ้นกับสิ่งนั้นนี่เรียกว่ากามเพราะนั้นสัมมาสังกัปโปก็คือความดำริออกจากกามอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเราก็จะรู้ได้ว่าที่เรามาอย่างเงี้ยเห็นไหมใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเราปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ซะแล้วพอเราดำริออกจากกามกามคือความยินดีพอใจในอะไรอาหารที่เราจะกินเข้าไปนะมันอร่อยขนาดไหนเราก็ทานได้แค่อะไรหนึ่งมื้อเท่านั้นวันนี้ใช่ไหมทานได้มึงนื้อนะอร่อยขนาดไหนอยากกินมากขนาดไหนอยากกินอีกตอนนี้ก็กินไม่ได้แล้วนะรับทานอีกก็ไม่ได้แล้วนะ อย่างนี้แหละเรียกว่าเราดำริออกจากกามนะความยินดีพอใจแต่เราอยู่ที่บ้านเราล่ะนะถ้าเราไม่ได้สมาทานศีลเรื่องของการสมาทานศีลก็คือการวิรัติเจตนาเพราะเจตนานั่นแหละคือตัวกรรมเจตนาเนี่ยเป็นตัวกรรมเพราะนั้นความที่เรามีเจตนาทั้งหลายนั่นแหละคือเรากระทำกรรมแล้วทำกรรมทางไหนทำกรรมทางใจมีจิตใจที่ดำริชอบแล้วเห็นไหมดำริออกจากกามแล้วนะเช่นเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าเงี้ยนะศีลที่เรารับไปเห็นไหมเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการรักทรัพย์เนี่ยเรายินดีพอใจที่อยากจะได้ของคนอื่นเข้าแต่เรานั้นมีเจตนาว่าเราจะไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่อนุญาตไปนะเราก็จะดูใจของเราเรามีการระลึกอยู่มีการภาวนาอยู่ว่าศีลมีศีลสังวรอยู่มีการเจริญสติอยู่ในศีลสังวรนี้นะเราจะรู้เลยว่าเห็นใจเราได้ว่าใจที่เราปรารถนาอยากจะได้สิ่งนั้นๆมันเป็นไปตามที่เรานั้นตั้งใจที่จะงดเว้นจากการที่เรานั้นจะไปหยิบฉวยเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้ไปไหมถ้าเราจำได้ก็จะสอนใจเราให้เรานั้นได้ล่วงละเมิดศีลได้เพราะฉะนั้นเรื่องของตัวเจตนานั่นแหละถ้าเรารู้ได้เข้าใจเราจะรู้ว่าเรารับศีลไปเราระลึกอยู่ระลึกอยู่ในศีลมีศีลนั้นเป็นที่ระลึกอยู่เราก็จะรู้เลยว่าขณะใดที่ระลึกถึงศีลบุญเกิดเพราะนั้นคือใจเรามีศีลเห็นไหมเมื่อใจเรามีศีลจะรู้เลยว่าพระองค์ทรงสอนว่าเรานั้นมาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะขั้นแรกที่เราทำเนี่ยเราจะต้องทำจิตของเรานั้นให้มีศีลนะต้องทำจิตของเราให้มีศีลศีลจะต้องมีที่จิตของเราเพราะนั้นเราทั้งหลายท
ถ้าเรานั้นประพฤติปฏิบัติธรรมไปบางทีบางครั้งเรารับศีลไปเป็นข้อก็เป็นศีลที่เป็นศีลที่เรานั้นทำแล้วบางทีบางครั้งเรารักษาศีลบางทีมีความทุกข์นะทุกข์ไหมที่เรารับศีลไปเนี่ยเวลาหิวขึ้นมาเนี่ยนะเราหิวอาหารตอนหิวขึ้นมาเนี่ยนะเรารับศีลแปดไปเนี่ยศีลทำให้เรามีความสุขนะเนี่ยเป็นศีลเป็นกุศลนะแต่เวลาหิวขึ้นมาแล้วมีความปรารถนาต้องการอยากจะได้ขึ้นมาเนี่ยนะเรื่องอาหารนั้นทำให้เรารู้เลยว่ามันทุกข์เกิดขึ้นแล้วทำไมรักษาศีลแล้วทำไมใจเป็นทุกข์นี่นะเพราะเรานั้นเป็นไงไม่มีปัญญาถ้าเรามีปัญญาเราจะคลายความทุกข์ได้นะถ้ารักษาศีลแล้วใจไม่ทุกข์อ่ะทำไมใจเราไม่ทุกข์ล่ะก็เจตนาที่เราตั้งไว้แล้วนะหิวอย่างไรเราก็จะมีความภาคเพียรใช่ไหมเพียรก็คือไม่ยอมที่จะระเมิดถึงหิวอย่างไรเราก็จะไม่ระเมิดศีลหลักที่เราเปล่งวาจาออกไปแล้วว่าเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการรับทานอาหารในเวลาวิกาลเนี่ยคือตั้งแต่หลังเที่ยงวันไปแล้วเนี่ยนะหรือวัดของเราเนี่ยทานอาหารมื้อเดียวเราก็จะไม่ทานอาหารอีกต่อไปแต่ถ้าเราจำเป็นแต่เรามีความจำเป็นก็ทำได้พระองค์ก็ทรงสอนให้เราไม่หมดอ่ะนะทางออกทำไงเราถึงจะไม่ทุกข์อ่ะหิวอยู่มันทุกข์อ่ะนะแต่ถ้าเรามีความทุกข์ที่เกิดจากความหิวก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะต้องรับทานยาอย่างนี้นะทำยังไงถ้าเรามีชีวิตอยู่ที่เราจะต้องเป็นไปอย่างเนี้ยเราจะทำยังไงถึงเราจะมีชีวิตที่เรามีศีลแปดได้ทำได้พระองค์ทรงสอนใช่ไหมที่เราทั้งหลายเจ็บไข้ได้ป่วยมาต้องทานยาทานยาก็ทานมาบางทีบางครั้งเราไปที่โรงน้ำปานะถึงแม้ว่าจะเป็นพวกอะไรบางทีก็ทำยาขึ้นมาอาจจะมีพวกวันหางจระเข้ที่ทำแล้วเป็นยาอย่างเงี้ยฉันได้ทำเขาเรียกว่าเป็นน้ำปานะทำให้เรานั้นฉันก็ไปแล้วก็สามารถที่จะทานยาเข้าไปตามไปได้ทำให้ยานั้นไม่กัดกับพ่อได้อย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธมาประพฤติปฏิบัติธรรมบ่อยครั้งขึ้นก็จะเรียนรู้และศึกษาสิ่งต่างๆก็จะไม่เป็นสิ่งที่จะทางกั้นทางที่เรานั้นจะเดินในหนทางที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเป็นมรรคมีองค์8เราก็สามารถเดินได้นะมีศีล8หรือการประพฤติปฏิบัติธรรมที่อยู่ในมรรคมีองค์8นะศีล8กับมรรคมีองค์8ไม่เหมือนกันนะศีล8ก็เรื่องของศีล8แต่มรรคมีองค์8ก็ว่าไปเมื่อกี้นี้ให้ฟังแล้วว่าตัวปัญญานะตัวปัญญาต้องเกิดขึ้นก่อนถ้าปัญญาไม่เกิดขึ้นนะพอมรรคมีองค์8นั้นเอาปัญญาเริ่มขึ้นก่อนแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นการที่เราได้ยินได้ฟังคำสอนของพระองค์ที่เป็นแบบของนักปฏิบัติธรรมก็จะเริ่มด้วยศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมศีลก็เริ่มจากศีลก่อนเอามีศีล8ก่อนอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นยังไม่ต้องรู้อะไรบ้างแค่รู้เรื่องศีลก่อนนะพอรู้เรื่องศีลแล้วก็จะทําให้รู้เรื่องว่าปัญญาที่จะได้รับรู้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นความลุ่มลึกนะเป็นความลุ่มลึกเป็นความละเอียดสุขุมคัมภีรภาพของพระธรรมคําสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าจะมีความรัดเอียงไปรุ่มลึกไปรัดเอียงเหมือนกับทะเลท้องทะเลลึกค่อยๆรัดเอียงลึกไปทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งมิดศีรษะเราเดินลงไปในทะเลนะยังไม่ถึงอะนะแล้วก็ลึกลงไปพระธรรมสอนนั้นที่พระองค์ทรงสอนนั้นก็รุ่มลึกอย่างนั้นแหละเพื่อที่จะให้รู้ถึงเรื่องของจิตของใจเราเรื่องของตัวเราที่แท้จริงว่าตัวเราเรื่องของกายนี้เรื่องของจิตของใจเนี้ยที่แท้จริงมันคืออะไรจะมีความละเอียดลุ่มลึกอย่างนั้นอย่างนั้นแหละใช่ไหมเพราะนั้นความที่เราทั้งหลายจะรู้ว่าอ๋อที่เรามามีสัมมาทิฏฐิที่เรานั้นจะรู้ได้ความรู้ที่เรา
จะได้ยินว่าได้ฟังว่าสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นที่เราจะต้องเรียนรู้และศึกษาก็คือมาดูไงดูให้รู้ว่าตัวเราไม่มีแท้ที่จริงเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเราไม่มีแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะพระพุทธองค์ทรงตรัสให้เรานั้นได้มาเรียนรู้ศึกษามาดูให้เห็นให้ประจักษ์แจ้งกับใจของเราว่าแท้ที่จริงตัวเราที่มีอยู่มีโดยสมมุติชั่วคราวเท่านั้นที่มีอยู่จริงของจริงมีจริงนั้นเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วเป็นไปตามกฎแห่งความเป็นจริงคือกฎของไตรลักษณ์ที่เราก็ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เทศสอนให้เราฟังนะเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาทำยังไงทำอย่างไรเรานั้นถึงจะค่อยๆประติดประต่อเรียงร้อยกันเข้าไปให้เข้าถึงจิตถึงใจเราสิ่งต่างๆเหล่านี้นะทั้งเป็นหลักวิชาก็ดีปัญญาที่เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นกับเราแล้วเกิดจากการฟังแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นแล้วแค่นั้นยังไม่พอปัญญาก็ต้องเกิดขึ้นจากการพิจารณาใคร่ควรมาลงมือประพฤติปฏิบัติทำลงไปว่าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นกับเราแล้วว่าทุกนั้นที่พระองค์ทรงตรัสในสัมมาทิฏฐิว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้และทุกคืออะไรอย่างนี้นะทุกก็คือกายกับใจเรานี่เองที่รวมกันแล้วเป็นชีวิตอย่างเงี้ยเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันหมดนะแต่เราทั้งหลายนั้นจะต้องรู้ได้เข้าใจว่าแง่มุมที่พระองค์ทรงตรัสนั้นเพื่อที่จะเรานั้นจะค่อยๆเรียนรู้และศึกษาแล้วก็จะมาปฏิปต่อสัมพันธ์กันแล้วก็จะร้อยเรียงกันนะไม่มีความขัดแย้งกันพระธรรมสอนที่พระองค์ทรงตรัสไม่มีความขัดแย้งกันนะจะเป็นสิ่งที่เป็นไปทางเดียวกันทั้งหมดที่บางครั้งบอกเฮ้ยไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรอกแต่บางทีบางครั้งก็มาสอนเราบอกว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนมันเป็นยังไงน้อเนี่ยพระธรรมสอนพระองค์ทั้งนั้นไหมก็ใช่นะสิใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรู้ว่าในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสนะตัดช่วงไหนอย่างไรนะช่วงไหนอย่างไรอ่ะนะการที่เรานั้นจะหมดตัวหมดตนได้มันก็ต้องเอาตัวเรานี่แหละที่มีตัวมีตนอยู่เนี้ยไปกระทำไปเอาตัวตนของเราเนี่ยที่มีอยู่ที่มันยังไม่หมดเนี่ยนะทำไปให้หมดตัวหมดตนนะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราที่แท้จริงทำยังไงก็ต้องค่อยทำไปอย่ารีบร้อนก็ได้กันก็ขอให้เรานั้นได้อดทนภาคเพียรทำแต่หนทางมีอยู่นะขอให้กำลังใจกับพวกเราทุกคนเลยนะว่าหนทางมีและก็ไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังหรอกนะแต่ก็ขอให้เป็นผู้ที่มีความชาญฉลาดตามในฐานะที่เรานั้นเกิดมาเป็นชาวพุทธว่าพระองค์บอกยังไม่ต้องเชื่อหรอกในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะแต่ก็ต้องไม่ปฏิเสธใช่ไหมแต่ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติทำก็คือไงฟังบ่าคิดพิจารณาใคร่ควรบ่าแล้วดูซิว่าผลของการประพฤติปฏิบัติลงมือทำมันสามารถกระจัดแจ้งกับใจของเราบ้างมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนี่จึงจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธนะเพราะนั้นเราทั้งหลายก็ดูไปนะขณะนี้ดูกายเรากายของเราเป็นอย่างไรเนาะนะจึงเรียกว่าเรานะมีสัมมาทิฏฐิเห็นกายของเราจิตใจของเราเป็นอย่างไรเนาะจึงรวมเรียกว่ากายนี้ใจนี้รวมกันแล้วทำงานสัมพันธ์กันอยู่เป็นรูปธรรมนามธรรมจึงเป็นชีวิตจิตใจเป็นชีวิตนี้เกิดขึ้นนะวันนั้นเราก็ดูไปกายของเราเรามีผมขนเล็บฟันหนังกายของเราคือลมหายใจเราได้ทำแล้วลมหายใจของเราเรารู้แล้วเราประพฤติปฏิบัติในช่วงแรกของการประพฤติปฏิบัติธรรมลมหายใจเราภาคเพียรเรียนรู้ศึกษาแล้วนะเราก็จะรู้ได้ว่าใครเราไปเรียนรู้และศึกษาเรื่องลมหายใจก็คือจิตคือใจตรงนี้จิตใจของเรานั่นเองที่ไปเรียนรู้และศึกษา
ด้วยสติสัมปชัญญะที่ระลึกอยู่รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นแหละคือรู้อยู่ดูอยู่หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเรานั้นกำลังพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำอยู่ในสติปัฏฐานสี่นั่นเองในเรื่องของการที่เรานั้นกายเยกายานุปัสสีวิหารติเป็นผู้ภิกษุนั้นเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเนี่ยพิจารณาอย่างไรอ่ะพิจารณาโดยการที่เรานั้นจะต้องมีอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยโรเกอภิชาโทมนัสสังเนี่ยนะเราก็ค่อยๆเรียนรู้และศึกษาไปซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีอยู่ในมรรคมีองค์8ทั้งสิ้นที่เรานั้นอาจจะหาอ่านได้นะอาตาปีเป็นยังไงอาตาปีก็คือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสเพียรอย่างไรเพียรเครื่องเผากิเลสก็คือไม่ยอมพิจารณาอยู่เนี่ยนะพิจารณาไปดูกายของเราข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างหน้าข้างหลังดูไปแล้วดูไปก็เบื่อดูไปก็หดหู่ท้อถอยอย่างเงี้ยนะมันเกิดขึ้นมาเรามีอาตาปีมีความเพียรกระทำอยู่เงี้ยเราก็จะรู้ละเราไม่ยอมเราก็มีความเพียรโอ้เรากำลังทำตามที่พระองค์ทรงตรัสจะมีกำลังใจขึ้นมาใช่ไหมมีกำลังใจขึ้นมาเพียรเครื่องเผากิเลสจะเผากิเลสได้ก็ต้องมีขันติด้วยฮะเพียรอย่างเดียวไม่มีความอดทนแหมมันทุกข์ทรมานมันเกิดขึ้นเงี้ยจะทำเพียรต่อไปได้อย่างไรไงนะถ้าไม่มีความอดทนมันก็ต้องอดทนใช่ไหมพระองค์ทรงสอนให้เรามีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสเพียรก็มีวิริยะแล้วก็ไม่พอก็ต้องมีขันติด้วยก็เป็นบารมีที่พระองค์ทรงสร้างมาใช่ไหมขันติบารมีวิริยะบารมีสิบทัศบารมี30ทัศนะพระธรรมสอนพระองค์ร้อยเรียงกันหมดนะเพราะนั้นทั้งหมดก็เชื่อมโยงกันทำให้เรานั้นมีกำลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมสู้ต่อไปเรื่องของชีวิตไม่ใช่มาแค่ประพฤติแค่นี้นะอยู่ในโลกอะนะโลกที่เรานั้นต้องไปอยู่ในชีวิตของภาระหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบการงานชีวิตครอบครัวของเรานะนะหนักไหมชีวิตครอบครัวคนมีลูกเนี่ยนะมีลูกมีหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงน้องเนี่ยนะเห็นไหมพ่อแม่ของเราเลี้ยงตัวเรามาครอบครัวดีหมดเลยนะบางคนนะแต่มีน้องเราเนี่ยคนหนึ่งนะโอ้ยมันแสนจัดเห็นไหมพ่อแม่เราต้องน้ำมูกน้ำตาไหลไว้น้องคนนี้ทำไงดีเห็นไหมโรคที่เราจะต้องมีความรับผิดชอบดูแลเขาอะนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้เลยว่าชีวิตนี่แหละที่เรามีหลักของพุทธศาสนาเนี่ยเอาไปใช้ได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละนะเป็นเพศคารวะของเราเนี่ยทำได้นะแต่เรานั้นไม่เรียนรู้และศึกษาเราก็จะรู้เลยว่าที่บางครั้งเราก็ชีวิตนี้มีถึงจุดแห่งความตันของชีวิตไม่รู้มันจะเดินไปทางไหนเนี่ยนะนะมันตันซะแล้วเนี่ยนะมันตันแล้วเดินมืดไปหมดแล้วหนทางนะเพราะฉะนั้นพวกเรานั้นเป็นผู้ที่มีบุญกุศลนะจะได้รู้ว่านี่แหละทางสว่างของจิตของใจเราไปค้นไปหาสิไปเรียนไปรู้ไปศึกษาเรานั้นก็ได้มีหนทางในการที่จะมีในสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำต่อไปเราก็มาทำต่อไปนะทำต่อไปนะอะไรที่เราไปแล้วเราหดหู่ท้อถอยทำไม่ค่อยได้อยู่บ้านเนี่ยเราจะทำได้ไหมเนี่ยนั่งสมาธิสักชั่วโมงเนี่ยทำได้ไหมสวดมนต์สักครึ่งชั่วโมงเดินจงกรมสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยได้ไหมเนี่ยเดินช้าๆเนี่ยนะยกส้นขึ้นหนึ่งก้าวเท้าไปสองเนี่ยนะกว่าจะได้หนึ่งก้าวเนี่ยโอ้มันลำบากหัวใจเหลือเกินนะเราจะทำได้ไหมถ้ามาอยู่วัดทำไมทำได้อ่ะนะอยู่วัดต้องอดต้องทนทำเขาคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำที่บางครั้งทำไปกับใจลอยไปก็ยังดียังได้ทำนะพอทำไปแล้วทั้งที่ใจลอยบางทีหดหู่ท้อถอยเหมือนกันนะดูเมื่อไหร่จะเลิกทันทีเนี่ยนะทำไปได้ครึ่งชั่วโมงแหมเอ๊ะมันจะ
ใกล้เวลาครึ่งชั่วโมงนี้เนี่ยถึงครึ่งยังเนี่ยนะจะมองถึงครึ่งยังเนี่ยเดินมาเนี่ยนะเคยไหมเดินเดินไปถึงครึ่งยังเนี่ยนะยังไม่ครึ่งทีเหรอเนี่ยใกล้ละใกล้จะถึงครึ่งเลยเนี่ยนะพอครึ่งพอมันได้ยืนสักหน่อยนะได้ยืนได้เปลี่ยนอิริยาบถหน่อยมันได้คลายได้คลายใจตรงนี้นะต้องมีให้รู้เลยเนี่ยแหละคือการเรียนรู้ศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจของเราใช่ไหมถ้าเราไม่มาเดินเงี้ยไม่รู้จิตรู้ใจหรอกนะเราก็หลงตกเป็นทาสของมารใจบาปดึงเราไปหมดแหละนะดึงเราไปฉุดกระชากลากดึงเราไปหัวนะหัวที่หัวตำไปหมดแล้วนะเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้เราไม่เคยที่จะมาอดหลับอดนอนอย่างเงี้ยบ้างเลยเนี่ยนะอาตมาขอยืนยันกับพวกเราเลยนะว่าพวกเรานั้นถ้าเคยในการที่จะอยู่ในสันชิกได้เนี่ยนะเราจะรู้เลยว่าชีวิตของเราที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้ได้เนี่ยถ้าเราจะไปอยู่แบบชาวโลกเนี่ยเป็นเรื่องชีวิตที่มันเล็กน้อยนะเล็กน้อยของชีวิตชีวิตที่เราเกิดมาเนี่ยแหมมันปรารถนาต้องการอยากได้นอนอยากได้นี่บางทีมันก็มาน้อยอกน้อยใจในเรื่องของคุณพ่อคุณแม่เราเลยมั้ยว่าชีวิตเราเลือกเกิดมาเนี่ยแหมมันเลือกเกิดไม่ได้นะแต่เราอยากจะเกิดเป็นลูกของคนนั้นคนนี้เพราะเขามีพร้อมเนี่ยก็สบายนะเขามีทุกอย่างที่เรามองด้านนอกก็คือถ้าเราเกิดเป็นลูกของคนนั้นคนนี้แล้วเราก็มีความสุขมากกว่านี้อย่างนี้นะแต่ชีวิตเกิดมาเราเรียกไม่ได้ใช่ไหมเกิดมาเราเรียกไม่ได้ละนะแต่ให้รู้เลยว่าเมื่อชีวิตที่เกิดมาแล้วเนี่ยเกิดมาแล้วเรียกไม่ได้ว่าเราจะเป็นลูกใครอะนะเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่เราที่มีเชื้อชาติใดมีฐานะอย่างไรสูงศักดิ์อย่างไรร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายขนาดไหนหรือยากจนข้นแค้นอย่างไรอยู่ในชาติตระกูลที่ต่ำต้อยขนาดไหนก็ตามแต่ขอให้ภูมิใจได้เลยนะว่าเรานั้นได้เกิดเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่เราแล้วเนี่ยขอให้เราภูมิใจว่าจะต้องการอะไรอีกจากคุณพ่อคุณแม่เรานะจะเรียกร้องอะไรอีกนะไม่ต้องเรียกร้องแล้วอยากจะได้อะไรก็ทำมาสิเนี่ยนะท่านให้เรามาแล้วอาการครบ32เนี่ยมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยอาการ32ครบแล้วเนี่ยนะเอามาทำปรารถนาอยากจะได้เงินได้ทองมากองตั้งขนาดไหนได้หมดแหละเป็นเรื่องเล็กน้อยนะมาว่านะถ้าเราเป็นผู้มีปัญญานะในเรื่องต่างๆตรงนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกแต่ถ้ามีปัญญาซะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปหาให้มาได้ขนาดนั้นเพราะเรารู้เลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาอำนวยความสะดวกเป็นที่พึ่งของเราที่แท้จริงเห็นไหมทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของเลือกนาไร่สวนบ้านช่องรถราต่างๆอะไรต่างๆที่เราคิดว่ามีแล้วเนี่ยนะจะทำให้ชีวิตเรานั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีงามหรือสมแล้วที่เราเกิดมามีชีวิตมีความประสบความสำเร็จในชีวิตของเราไม่ใช่นะถ้าเราเรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงตรัสไว้โลกนี้สวยหรูงามตระการตาดุจดังราชรถน่าพิรมชมชื่นสวยไหมราชรถเนี่ยราชรถเนี่ยเป็นพาหนะของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์นะที่จะไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องตกแต่งราชรถสวยหรูงามตระการตาหน้ามองหน้าชมชื่นชมแล้วได้เห็นแล้วก็มีความสุขใจแต่พระองค์ทรงตรัสต่อไปว่าซึ่งคนเขาหมกอยู่เห็นไหมคนเขามัวแต่ไขว่คว้าแสวงหาสิ่งต่างๆเหล่านั้นละหมกมุ่นอยู่แต่ผู้รู้หาข้องไม่นี่เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาแล้วนะเรื่องของชีวิตของเราแล้วเราก็จะค่อยๆรู้ขึ้นมาว่า
สิ่งต่างๆนั้นทําไมพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นนะที่ตรัสอย่างนั้นก็เพราะว่าชีวิตของเรานะที่จะต้องมีความแก่เกิดมาแล้วก็ต้องแก่นะเกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะเกิดมาแล้วก็ต้องตายนะนะแก่เจ็บและตายกำลังรอเราอยู่และแก่แล้วรู้ไหมว่าต้องทุกข์รู้จริงเปล่าถ้ารู้จริงศึกษามาแล้วหรือว่าแก่เราทุกข์นะเราไม่เคยดูคนแก่เลยนะนะจะไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกใจของคนแก่เขาเป็นไงนะแล้วถ้าเราแก่แล้วเราจะทำใจอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยนะเพราะนั้นถ้าเราไม่รู้จักความแก่เป็นยังไงแก่แล้วก็ต้องทุกข์ทุกข์อย่างไม่มีทางที่จะชนะความแก่ไว้ได้แต่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องของชีวิตเราจะเข้าใจความแก่ที่มีเกิดขึ้นถึงแม้จะไม่ได้เกิดขึ้นแก่เราแต่เราก็ประสบพบเจอมากับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเรานะถ้าเราได้ประสบพบเจอเราจะรู้และเข้าใจนะจะลึกซึ้งนะซึ้งใจว่าโอ้เรานั้นสามารถที่จะสร้างสมบุญกุศลให้เกิดนั้นแม่หรือคุณปู่คุณย่าที่แก่เท่านะแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องของพระพุทธศาสนานะเราจะเป็นผู้ที่บางทีบางครั้งกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่นะใช่ไหมมงคล38นะต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาอย่างนี้นะต้องเลี้ยงดูท่านอย่างนี้นะก็ไปเลี้ยงดูเหมือนกันนะแต่พอเลี้ยงดูแล้วบางทีบางครั้งท่านแก่นะท่านก็เอาแต่ใจตัวเองหรือท่านจะบอกอะไรบางทีบางครั้งในสิ่งที่ท่านบางทีท่านก็ดื้อนะท่านก็ไม่อยากท่านก็คิดว่าท่านโตมาก่อนแล้วเนี่ยนะจะลูกนั้นจะมาสอนมาบอกทรัพย์สมบัติที่ให้ไปบางทีบางครั้งท่านก็ตัวตนท่านอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นชีวิตที่เราไม่ได้เรียนรู้เรื่องพุทธศาสนาคือไม่ได้เรียนรู้เรื่องกายนี้ไม่ได้เรียนรู้เรื่องจิตเรื่องใจนี้เราจะเป็นผู้ที่ขาดทุนนะบางทีบางครั้งก็ไปดูตะคอกนะหรือไปสอนคุณพ่อคุณแม่ของเราคุณปู่คุณย่าของเราเนี่ยนะที่เราเลี้ยงคนแก่แล้วเราจะต้องแหมเราทำบุญกุศลนะเลี้ยงดูตอบแทนท่านทำไมเราขาดทุนนะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายให้รู้เลยว่าชีวิตที่เราได้เนี่ยยังมีหลวงตาอยู่คนหนึ่งนะที่ท่านก็แก่แล้วนะอายุประมาณ86ได้แล้วนะท่านก็อายุมากแล้วแต่ท่านแข็งแรงไม่ใช่แข็งแรงก็แก่แล้วก็แข็งแรงก็คือพยายามทำตัวให้แข็งแรงเดินไปก็ใช้ไม้เท้าใครจะจูงจานพยุงไปก็ไม่ยอมนะซึ่งตามกับคนแก่บางคนเนี่ยนะอายุขนาดนี้จะต้องสองคนนะพยุงปีกเลยนะพ่อแม่บางคนเนี่ยนะคนแก่บางคนเนี่ยแหมลูกๆเนี่ยต้องพยุงปีกเลยนะต้องประคองไปอย่างนี้นะแล้วลูกๆ ก็ยังพ่อแม่ก็ยังทำตัวของตัวเองมีแต่ที่จะเอาแต่ใจตัวเองนะเพราะตัวเองนั้นได้สร้างสมทรัพย์สมบัติเงินทองอะไรมามากที่ยกให้ลูกให้หลานไปนะเพราะนั้นความเป็นตัวตนก็มีอยู่เพราะนั้นลูกที่จะไปดูแลท่านก็ต้องรู้จักทำใจแล้วนะสมาคมบอกว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่คนแก่เนี่ยนะต้องอดทนนะที่บางครั้งให้รู้เลยว่าเป็นโอกาสของเราแล้วที่เรานั้นจะได้เรียนรู้เรื่องของชีวิตนะว่าชีวิตเรานั้นคือกายนี้ใจนี้ที่เราจะต้องมองดูไงดูด้วยจิตด้วยใจเราว่าจิตใจของเรานั้นเป็นยังไงจิตใจเราขัดข้องใจขึ้นมาแล้วนะขุ่นข้องหมองใจแล้วเนี่ยเมื่อจิตใจเราขุ่นข้องหมองใจทั้งที่เราไปทำคุณงามความดีกับผู้มีพระคุณของเราเนี่ยที่บางครั้งก็ใจตรงนี้ก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ใช่ไหมก็ต้องมีความขุ่นข้องหมองใจมีความขัดเคืองใจแต่ถ้าขัดเคืองใจออกมาแล้วนะเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องลบออกมาชาของมาก่อนไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยนะก็ให้คนอื่นเข้ามาญาติพี่น้อง3คนเงี้ยช่วยกันดูแลแม่1คนเงี้ยนะต้องใช้ทั้ง3คนนะดูแลแม่1คนคุณแม่เราจึงเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นก็ซึ่งเป็นลูกๆก็ได้ไปดูแลแม่ของเรา
นะผู้แก่เฒ่าแล้วเนี่ยให้ท่านนั้นได้มีความถึงแม้นทุกข์ที่เกิดขึ้นเกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยที่รุมเร้าท่านแต่ได้เห็นผู้ที่เป็นลูกหลานมาดูแลใกล้ชิดกายที่เป็นทุกข์อยู่เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นไหมและมีผู้มาดูแลเอาอกเอาใจเข้าใจตรงนี้ก็อิ่มเอิบเบิกบานได้เหมือนกันนะคลายจากความทุกข์ที่ถูกบีบคั้นใจเพราะว่ากายเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์แล้วจะบีบคั้นใจเป็นทุกข์ด้วยนะแต่ถ้าใจเรื่องนี้มีความมีมือเบิกบานใจมีคนที่รู้อกรู้ใจมาดูแลปฏิบัติพัดวีไงนะก็ทำให้ท่านได้คลายลงไปนะมีความสุขใครก็เห็นเราทั้งหลายที่เป็นลูกดูแลแม่เราเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็ชื่นชมอิจฉานะทำนี่ไม่ได้ทำให้เขาชื่นชมนะแต่ทำเพื่อให้รู้ว่าเรานั้นได้มีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เอาไปใช้ไงแต่เรานั้นไม่ได้ปล่อยวันเวลาให้วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ทำวิกฤตให้เป็นโอกาสนะเรามีโอกาสแล้วที่จะได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องชีวิตของเราไงพอเห็นอารมณ์ที่มันหนักหน่วงใจขึ้นมามากๆเนี่ยก็ทำให้เรานั้นได้มาดูชีวิตของเราดูจิตดูใจเราแล้วเราก็จะเห็นว่าใจเรานั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นเห็นไหมมีความรู้จักปล่อยรู้จักวางเพราะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยเห็นไหมเป็นผู้มีพระคุณต่อเราเนี่ยพวกเราทั้งหลายก็ให้รู้เลยว่าชีวิตที่เราได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องของความแก่เจ็บไข้ได้ป่วยมาเนี่ยนะที่จะเกิดขึ้นถ้าเราได้ประสบพบเจอตรงนั้นแล้วเนี่ยให้เรารู้ว่าชีวิตที่เราจะมีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมากขึ้นเพราะนั้นเป็นสิ่งที่วันเวลานามัจจุราชเขามาเขาบอกว่าเนี่ยมีจดหมายมาถึงแล้วนี่นะนะมาเตือนแล้วแหละว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องมีแก่เรานะคนรอบข้างเราเขาเป็นให้เราเห็นหรือแม้กระทั่งตัวเราเองต้องประสบพบเจอในสิ่งนั้นจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องไข้ขึ้นมาหรือยามที่เราจะต้องแตกดับตายไปถ้าเรานั้นไม่รีบทำมาฝึกหัดปฏิบัติอย่างนี้อยู่นะทุกที่เกิดขึ้นกับเราถ้าเรามาอดทนเมื่อกี้อาตมานั่งอยู่นะมีครูบาอาจารย์ของเรามีพระเนี่ยท่านนั่งแล้วเนี่ยยุงกัดนะที่ด้านหลังเนี่ยกัดประมาณสัก4-5 ตัวนะนะ4-5 ตัวได้แล้วเรื่องก็เป่งเลยนะนะแล้วท่านก็นั่งปฏิบัติธรรมท่านไปทำไปจนกระทั่งยุงนั้นก็อิ่มแล้วก็บินจากไปเห็นนะนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะรู้ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมที่ท่านได้มีความอดทนภาคเพียรธรรมเนี่ยที่บางครั้งมันก็ข้ามอะไรข้ามอารมณ์ของความอึดอัดขัดเคืองใจหรือโทสะที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราถูกประทุษร้ายใช่ไหมแหมยุงสังฆทานกัดเจ็บไหมเจ็บนะกว่าเลือดกว่าเขาจะกินเลือดเป่งหรืออิ่มหรือบินออกจากกายของเราไปเลยนะแล้วก็บินไปแล้วยังเจ็บอยู่เลยนะยุงสังฆทานเจ็บขนาดนั้นนะบินไปแล้วกินได้อิ่มเลยเนี่ยนะยุงเลยนะพอบินไปแล้วนะยังเจ็บอยู่เลยเนี่ยยังเจ็บนะนี่แหละคือสิ่งที่เราทั้งหลายมีโอกาสแล้วนะมีโอกาสทำแต่ถ้ามันไม่ไหวก็ไม่จำเป็นหรอกที่เราจะต้องให้เขากินให้อิ่มนะก็ปัดเขาไปนะบอกก็ไปต่างคนต่างอยู่นะแล้วเราก็ดูจิตดูใจของเราได้ตอนแรกเราใจเป็นไงนะใจเราอยากจะตบต้องแม่งไหมหรือใจเราอยากไปเถอะนะเมตตาเหลือเกินกินให้เต็มไปเลยไหมให้เลือดหยดเดียวฉันยอมได้ไงนะ
ดูใจเราสิแต่มันคันเจ็บมากขึ้นมากขึ้นโอ้ฉันทนไม่ไหวแล้วเลยจุดเดียวเลยนะไปเถอะต่างคนต่างอยู่แกกินไปเยอะแล้วเนี่ยนะไปสักทีก็ได้นะปัดเข้าไปแล้วเขาก็ไม่มาแล้วไปแล้วนะเนี่ยก็ดูใจเราก็ไปนะว่าใจเรานั้นเป็นอย่างไรใช่ไหมนี่เราก็จะเห็นชีวิตของเราใช่ไหมเราก็ทําวิกฤตให้เป็นโอกาสนะเนี่ยยังมีหลวงพ่อที่ท่านมีความชรามากแล้วเนี่ยแล้วมีที่บางครั้งโรคก็มานะโรคท่านก็มาปฏิบัติพัดปีนะดูแลอาตมาเจอได้อาตมาก็บอกเขาก็มารู้ว่าเป็นลูกของหลวงพ่อนะมาบอกโอ้ยมีบุญอย่างไรเนาะได้มีโอกาสดูแลหลวงพ่อที่เป็นพระเนี่ยนะมีบุญจริงๆเลยนะแล้วบอกต่อไปว่าถ้าให้บุญได้มากๆเลยนะบุญที่ได้เนี่ยบางทีบางครั้งถ้าเรานั้นไม่มีความชาญฉลาดในการที่จะทำชีวิตของเราทำวิกฤตให้เป็นโอกาสบางทีเรามาทำบุญบางทีได้บาปไปก็มีนะเพราะเรานั้นเขาก็เอ่ยขึ้นมาบางทีบางครั้งบอกหลวงพ่อบางทีบางครั้งก็เอาแต่ใจตัวเองเนี่ยนะอยากจะทำอะไรบอกอย่างนี้ก็ยังไม่ฟังเนี่ยนะทั้งที่หมอบอกให้ทำอย่างนี้เนี่ยนะก็ไม่เชื่อเนี่ยนะธรรมะก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะเพราะถ้าเราจะเลี้ยงคนแก่ให้ได้บุญแล้วบุญกุศลโดยฝ่ายเดียวไม่ขาดทุนนี่นะทำไปเลยอย่าขัดใจเลี้ยงคนแก่แล้วอย่าขัดใจอย่าขัดใจท่านนะท่านอยากจะได้อะไรให้ท่านทำไปก่อนท่านทำไปก่อนนะถึงแม้บางครั้งจะไม่ถูกต้องแต่ชี้แจงให้ฟังแล้วไม่ถูกต้องนะอย่างเงี้ยนะถ้าท่านยังจะทำอีกเอาทำก็ทำเนี่ยนะจะไม่ขัดใจนะถ้าขัดใจเราเป็นบาปไปแล้วนะเราจะเกิดความบาปขึ้นทันทีอ่ะแต่ถ้าเผื่อท่านไม่เชื่อเราทำไปนะเดี๋ยวพอไปหาหมอบอกแล้วทำอย่างงี้อ้าวเห็นไหมเนี่ยคุณพ่อทำเนี่ยหลวงพ่อทำเป็นอย่างงี้เราก็จะบอกได้นะท่านก็จะมีความทำไมความมีความเชื่อได้นะแล้วตอนหลังนี้ลูกที่ดูแลหลวงพ่ออยู่นี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นมีความรู้สึกที่ดีขึ้นต่อหลวงพ่อในการที่ยอมได้ยอมนะยอมที่จะไม่ขัดใจเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายชีวิตที่เรามีอยู่ในเรื่องของหน้าที่ที่เราจะต้องทำไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวของเราก็ดีนะหรืออยู่กับเพื่อนร่วมงานในการงานของเราก็ดีอยู่แล้วเนี่ยบางทีบางครั้งขั้นแรกนั่นนะให้รู้เลยว่าอย่าขัดใจกันนะถ้าจะต้องขัดใจกันเพราะความไม่ถูกต้องถ้ายิ่งในครอบครัวนะถ้าเอาความถูกต้องมานำหน้าแล้วนะแต่นะมันจะต้องมีความขัดใจตัวเองแล้วก็จะบังเกิดความขัดแย้งที่จะทำให้ครอบครัวนั้นจะต้องระหองระแหงกันอยู่ด้วยกันไม่ยืดไม่ยาวหรอกนะอยู่แล้วก็ลูกหลานของเราก็เห็นพ่อแม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันลูกก็ต้องไปเที่ยวเตร่เฮฮาไปหาเพื่อนนะอยู่เข้าบ้านอะไรก็มันไม่อบอุ่นนะนะไปหาเพื่อนดีกว่าสนุกสนานเฮฮามีความสุขนะเพราะนั้นใครที่เลี้ยงลูกแล้วลูกนั้นเราไม่สามารถที่จะไปนั่งในหัวใจลูกของเราได้เนี่ยยากนะในการที่เราจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานของเรานะจะดูแลคุณพ่อคุณแม่เราปู่ย่าตายายเราเนี่ยเราต้องมีหลักธรรมนะอดทนภาคเพียรมันขัดใจอย่างไรต้องรู้ว่าชีวิตที่เราจะทำต่อผู้มีพระคุณเนี่ยทำไปก็มีแต่ติดลบอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเรายอมเนี่ยยอมสักอย่างมาวัดในยอมได้ไหมนะบางคนเนี่ยบอกนะพระบางองค์เฮ้ยไปบอกเขาให้ล้างห้องน้ำเนี่ยเขาไม่ร้องล้างหรอกนะเขาอยู่ที่บ้านก็ไม่เคยทำนะมาวัดเนี่ยเขาจะทำได้อย่างไรเขาไม่ทำหรอกนะเขามีความรู้สึกที่ตรงกันข้ามด้วยซ้ำทั้งที่ถ้าใครทำได้ในการที่เรามาบำเพ็ญเพียรบารมีไม่ใช่มาประพฤติปฏิบัติธรรมแค่อยู่ในรูปแบบแค่นี้ในการที่เรานั้นได้
ทําในกิจกรรมต่างๆที่ยามใดที่เราต้องทํากิจขึ้นมานะเราก็ให้รู้ได้ว่าเป็นชีวิตที่เราได้ทําบุญกุศลแล้วให้รู้ได้ว่าบางทีบางครั้งเรามีปัญญาเกิดขึ้นด้วยเห็นไหมปัญญาเราเกิดขึ้นนะเกิดเชิงเคยได้ยินได้ฟังไหมใครอยากฉลาดเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนะสอนไว้ใครอยากฉลาดให้ไปร้างห้องน้ําห้องส้วมนะนะบางคนเนี่ยนะตัวตนเยอะนะพระนะท่านบอกเนี่ยหลวงพ่อเขาท่านสอนเราให้เรานั้นละตัวตนให้ไปโกยนะให้ไปตักส้วมมันเต็มเนี่ยนะให้ไปตักอุจจาระนั่นนะตักทีละขันละขันตักแล้วไงเอาไปรดน้ำต้นไม้สอนทำไมสอนกันนะสอนเพื่อให้ลดตัวตนลดความเป็นตัวตนฉันนี่แหละคือตัวฉันเห็นไหมตัวฉันนั้นยิ่งใหญ่ตัวฉันนั้นมีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ยิ่งใหญ่เหลือเกินนี่นะเพราะนั้นชีวิตของเราถ้าเรารู้แล้วว่าชีวิตที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมมาเนี่ยนะถ้าเราให้รู้เลยว่าธรรมะของเราจะเจริญแค่ไหนอะไรอย่างไรเอาอะไรมาวัดเอาตัวตนนี่แหละมาวัดนะทำไปเพื่อให้เห็นว่าตัวตนที่เรามีอยู่เนี่ยเราปล่อยระวังได้มั่งน้อยขนาดไหนเรามีสัมมาทิฏฐิได้เห็นแค่เห็นว่ามันไม่ใช่เราหรอกความโกรธนี่ไม่ใช่เรานะมันไม่ต้องไปละความโกรธก่อนหรอกนะแค่เห็นว่าโกรธแล้วเป็นเราทุกทีอย่างเงี้ยถ้าเป็นเราทุกทีโกรธอะโกรธตัวนั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องบงการตัวเราให้เรานั้นจะต้องทําอะไรที่เราต้องมาเสียใจภายหลังนะบางทีบางครั้งเราก็ให้อภัยตัวเองไม่ได้เพราะความเราตกเป็นทาสของความโกรธเงี้ยนะแต่ถ้าเรารู้และเข้าใจเรื่องของชีวิตนะที่บางครั้งสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นกับเราก็มีปัญญามีสติมีปัญญาระลึกได้รู้ได้เราเคยฝึกเคยหัดแล้วสระออกไปนี่คือสภาวะธรรมนี่คือจิตคือใจจิตที่มีความโกรธจิตมีความโกรธก็รู้นะจิตโกรธก็รู้ว่าจิตโกรธจิตไม่มีความโกรธก็รู้ว่าจิตไม่มีปราศจากความโกรธเคยได้ยินไหมนะในอานาปานสติอะนะในหมวดของการรู้จิตเห็นจิตอยู่เป็นประจำพิจารณานะจิตมีความโลภก็รู้ว่าจิตมีความโลภจิตปราศจากความโลภก็รู้ว่าจิตปราศจากความโลภจิตมีความหลงก็รู้ว่าจิตมีความหลงจิตปราศจากความหลงก็รู้ว่าจิตปราศจากความหลงเห็นไหมเพราะนั้นก็ให้รู้เลยว่าเวลาที่จิตคิดไปอ่ะเราเจริญกรรมฐานอยู่นะเรามีกรรมฐานอยู่อ่ะจิตขณะนั้นเป็นจิตผู้รู้รู้จะรู้ยังไงรู้จะเห็นว่าพอเราจิตคิดปั๊บเห็นจิตคิดเลยพอเห็นจิตคิดก็จะรู้ว่าจิตที่คิดนั้นเป็นจิตที่หลงไปหลงจากไหนหลงไปจากจิตใจที่ตกไปจากอารมณ์กรรมฐานแล้วจากการดูที่ลมหายใจจากการพิจารณาที่กายของเราที่จิตที่ใจของเราเมื่อตกลงไปแล้วถ้าเรารู้ว่าจิตนั้นคิดเป็นจิตที่หลงจิตที่รู้ว่าจิตหลงก็รู้ว่าจิตหลงจิตที่รู้ว่าจิตหลงจิตที่รู้จิตหลงนั้นเป็นจิตที่เป็นบุญกุศลเป็นจิตผู้รู้เห็นไหมจิตที่เป็นบุญกับจิตที่เป็นบาปมันเกิดขึ้นติดต่อกันอย่างรวดเร็วถ้าเรารู้และเข้าใจเราจะไม่ปฏิเสธนะชีวิตที่เราผิดพลาดอะไรไปมันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรามันเป็นชีวิตทั้งนั้นที่เป็นสภาวะธรรมที่เราจะเอามาเรียนรู้และศึกษาถ้าเราเฝ้ารู้ตามดูตามรู้ไปด้วยอารมณ์ของกรรมฐานก็คือการมีสติสัมปชัญญะเราก็จะรู้เป็นผู้ตามดูตามรู้เห็นอยู่ซึ่งจิตใจของเราจิตใจของเราก็จะเข้าสู่สภาวะแห่งความเป็นปกติมาเป็นปกติแล้วจิตเราก็วิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาที่ร้อยรัดอย่างเช่นความขัดเคืองใจหรือความโกรธที่เกิดขึ้นร้อยรัด
จิตของเราอยู่เราตามดูตามรู้จิตโกรธไปโดยจิตใจที่สลัดคืนว่ามันเกิดแล้วมันเปลี่ยนแปลงดับไปจิตโกรธไม่ใช่เราจิตนั้นทำไมไม่ใช่เรามันเกิดแล้วมันเปลี่ยนแปลงดับไปมันดับไปแล้วไปดูซิจิตที่ว่ามันโกรธเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันนี่ไงมันยังมีอยู่มันเกิดขึ้นใหม่เห็นไหมมันเกิดขึ้นมาใหม่ไอ้จิตที่ว่ามันโกรธเมื่อกี้เนี่ยมันดับไปแล้วนะแต่มันยังมีอยู่เนี่ยมีมันเกิดใหม่เมื่อเกิดใหม่เราก็ตามดูตามรู้ไปใหม่ตามดูตามรู้ก็จะเห็นว่ามันดับอีกก็ค่อยจางคลายไปจางคลายไปจนกระทั่งมันดับไปเลยเนี่ยนะจิตใจของเราก็มีมดหลุดพ้นขึ้นมาจากจิตที่มีความโกรธร้อยรัดจิตใจเราได้ในการที่เราเจริญพระกรรมฐานอยู่ใครที่โกรธในชีวิตประจำวันนะลองกลับไปทำดูสินะมองใจให้มันเห็นว่าเวลาโกรธแล้วเนี่ยเราไม่ทำอย่างอื่นนะเราปิดวาจาเรากายของเราจะสงบนิ่งอยู่นะแต่เราจะดูใจเราว่าใจเราโกรธนะใจเราอึดอัดขัดเคืองอยู่นะจะมองใจเราไปมองใจเราแล้วก็ดูตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเนี่ยดูตามรู้ไปแล้วดูสิจิตที่มันโกรธตรงนั้นนะมันจะดับไหมจะเปลี่ยนแปลงไหมนะถ้าเราดูเรารู้ได้อย่างนี้ฝึกทำบ่อยๆบ่อยๆอีกหน่อยนะความโกรธเนี่ยมันจะไม่มีอำนาจกับเรามากมายหรอกนะไม่มีอำนาจกับเรามากมายเราต้องจำไว้เลยนะถ้ามันอึดอัดขัดเคืองขัดใจขึ้นมาอย่าเปิดปากก็ว่านะบางคนครูบาอาจารย์จะสอนว่าเราโกรธขึ้นมาได้ให้อมน้ำไว้นะให้อมน้ำไว้ให้ตุยเลยจะได้พูดไม่ได้นะอมน้ำแล้วพูดไม่ได้เราพูดเข้าไปนั่นทำให้โกรธนั่นเกิดขึ้นอีกมากมายนะแล้วไม่เห็นหนทางว่าความโกรธนั้นมันจะดับไปจากใจเราได้อย่างไรหรือมันก็ต้องดับมันดับแต่เราไม่รู้มันดับไปทั้งที่มันไม่รู้เนี่ยมันก็จะสั่งสมไว้ในจิตใจของเราเป็นอนุสัยกิเลสที่จะสั่งสมความเคยชินที่จะต้องโกรธเป็นอัตโนมัติรวดเร็วยิ่งขึ้นหนึ่งขณะจิตในขณะจิตที่โกรธนั้นแล้วโกรธมันเกิดกี่ขณะจิตนะที่มันเกิดนะถ้ามันเกิดหลายขณะจิตก็สั่งสมความเคยชินที่จะต้องโกรธอย่างนั้นไปเรื่อยๆอีกกี่ขณะจิตนะเราจะเป็นชีวิตที่ขาดทุนหรือได้กำไรชีวิตของเราถ้าเราไม่รู้เท่าทันจิตใจของเราชีวิตของเราเพราะนั้นเราทั้งหลายก็พักเพียรอดทนทำไปเถอะนะก็พูดได้แค่สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปสองข้อนะสองข้อเท่านั้นเองนะดำริออกจากความดำริชอบก็คือดำริออกจากกามดำริออกจากการพยาบาทปองร้ายก็คือดำริออกจากความโกรธนั่นเองดำริออกจากความเบียดเบียนนะความเบียดเบียนก็คือคิดเบียดเบียนดำริเห็นไหมดำริแสดงว่ามีความคิดที่เบียดเบียนอยู่ดำริออกออกมาซะนี่คือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะคือความเห็นชอบและความดำริชอบซึ่งเป็นตัวแรกที่อยู่ในมรรคมีองค์8ที่เรียกว่าเป็นตัวปัญญาทั้งสองนะถ้าพวกเราทั้งหลายอยากจะรู้เรื่องของมักมีองค์8ในเรื่องของสมาธิในเรื่องของศีลจะเป็นข้อกลางคือเรื่องของสัมมากัมมันโตคือการทำงานการงานชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมาอาชีโวอันนี้เป็นเรื่องของศีลนะ3ข้อนี้รวมลงอยู่ในศีลเป็นอย่างไรในรายละเอียดติดตามต่อไปในภาค2เพราะขณะนี้หมดเวลาแล้วนะแล้วในเรื่องของศีลแล้วเรื่องของสมาธิก็มี3ข้อมีเรื่องของสัมมาวายาโมความเพียรชอบนั่นแหละคือรวมลงอยู่ในเรื่องของสมาธิเรื่องของสัมมาสตินั่นคือรวมลงอยู่ในเรื่องของสัมมาสมาธิแล้วตัวสุดท้ายก็คือสัมมาสมาธินั่นเอง
สามข้อสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นชอบสามข้อนี้คือเรื่องของสมาธินี่ก็คือของศีลสมาธิและปัญญาที่เรารู้กันว่าศีลเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรมะจะรู้หรือยังว่าปัญญาเป็นอย่างไรฮะพูดไปแล้วเรื่องปัญญานะรู้ยังไงรู้ขั้นการฟังการพิจารณาใกล้ควรแล้วก็ต้องไปพิจารณาเคยพิจารณายังผมขนเล็บฟันหนังอาการ32หรือพิจารณาลมให้ใจเราเข้าแล้วออกเมื่อกี้นี้พระอาจารย์ติเรกก็บอกว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนเงี้ยนะเห็นไหมนี่แหละปัญญาเห็นชอบนะเห็นชอบแล้วว่าลมให้ใจเนี่ยมันไม่ใช่เราตัวเราที่อยู่นี่ตัวพิจารณาอยู่ก็ไม่ใช่เราพิจารณาประจักษ์แจ้งกับใจของเราได้บ้างอย่างเงี้ยเราก็จะสอนตัวเราขึ้นมาว่าเนี่ยเรามีปัญญานะปัญญาขั้นดับความทุกข์ด้วยว่าถ้าเห็นอะไรเกิดขึ้นกับตัวเรามองที่กายเรานี้มองที่จิตที่ใจเราเห็นลมหายใจเห็นตัวเราโอ้เราเคยพิจารณาแล้วมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่แท้จริงมันเป็นสิ่งที่สมมุติชั่วคราวอยู่ได้ไม่เกิน100 ปีหรอกนะเมื่อเห็นว่ามันไม่ใช่เราอย่างนี้นะโอ้ยความทุกข์มันเกิดขึ้นนั่นนะมันดับไปต้องค่อนนะมันเกิดจะหมดไปแล้วความทุกข์อ่ะนะแต่ถ้ายังเห็นเป็นเราอยู่เนี่ยนะแค่ความเห็นนะเห็นว่าสภาวะธรรมนั้นเป็นเราเนี่ยความทุกข์นั้นก็เปี่ยมล้นด้วยความทุกข์ที่ไหลตามเรามาอีกมากมายนะมากมายแต่ถ้าเราเห็นว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นอย่างเช่นจิตโกรธที่เกิดขึ้นนั้นนะมันไม่ใช่เราเห็นสติระลึกได้อย่างเงี้ยนะว่ามันไม่ใช่เราหรอกเป็นจิตเป็นสภาวะธรรมตามธรรมชาติเราเคยดูแล้วเราเคยเรียนรู้ศึกษาแล้วอย่างเงี้ยนะสอนใจเราได้อย่างเงี้ยนะเราจะรู้เลยว่าโอ้ความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นจากจิตโกรธนั่นนะมันลดลงใกล้จะหมดแล้วเราจะเห็นว่าจิตโกรธดับไปจากใจอย่างเงี้ยนะเจนโอ้ใจเราโล่งโปร่งเบาสบายขนาดไหนเนาะในขณะที่จิตโกรธบางทีมันปี๊ดขึ้นมาเลยนะเวลาโกรธใครเคยปี๊ดไหมนะไอ้เรื่องความดันมันขึ้นเลยนะปรี๊ดเลยนะเวลาโกรธนะเคยไหมฮะมันแทงเข้าไปในหนึ่งหัวใจนะมันปรี๊ดเลยนะความโกรธเนี่ยพอมันโกรธพอมีสติเห็นความโกรธนั้นปั๊บเนี่ยนะด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยนะเป็นสัมมาสติเนี่ยโอ้ความโกรธดับปุ๊บลงไปเลยนะโอ้ยังมีความสุขขนาดไหนนะไปดูเทิดว่าโกรธที่มันปรี๊ดขึ้นมามันทุกข์ขนาดไหนแล้วเห็นความโกรธที่มันดับไปมันเห็นความทุกข์เนี่ยมันดับลงอ่ะทุกเกิดขึ้นอย่างปริ๊ดเลยอย่างนี้นะแล้วทุกมันดับไปเนี่ยมันเป็นความสุขขนาดไหนเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องไปพิจารณาใคร่ครวญเคยไหมใครเคยไหมความโกรธมันปี๊ดขึ้นมาเลยอ่ะนะแล้วความโกรธมันพอมองเห็นนะความโกรธมันดับไปปุ๊บอะไรอย่างนี้นะมีไหมถ้าเคยเห็นนะจะศรัทธาในพระธรรมสอนพระองค์ถึงแม้ไม่รู้นะมาก่อนเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าโอ้นี่เราเคยนะเนี่ยเราเคยเจอแล้วเนี่ยสภาวะธรรมอย่างนี้เกิดขึ้นนะพอเจออย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้อ๋อนี่หรือคือพระธรรมสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะว่าถ้าเราเรียนรู้ศึกษาอย่างนี้แต่เรานั้นมาดูเรียนรู้ศึกษาอันนั้นมันเป็นไปโดยอัตโนมัติเราไม่รู้หลักการไม่รู้วิธีการที่เราจะมาเรียนรู้ศึกษาเรื่องชีวิตของเราแต่เขาเป็นไปด้วยสิ่งที่เขาสั่งสมมาใช่ไหมสั่งสมมาเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็สั่งสมไปเถิดนะสั่งสมไปเรื่องของความโลภความโกรธความหลงนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะมันจะหลุดลอยออกไปจากใจของเราได้ง่ายๆหรอกนะมันมีอยู่แต่เราทำไมเราถึงจะเรียนรู้และศึกษาให้รู้และเข้าใจตัวเขานะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละมันคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรานะก็คงสมควรแก่เวลาโอกาสหน้าคงจะได้มาคุยกันใหม่ในเรื่องของหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงชี้นำให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้เอานำไปประพฤติปฏิบัติธรรมกันนะขอความเจริญ
งอกงามในธรรมจงมีกับพวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้นักประพฤติปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญฮะ